เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีคุณป้าท่านนึงขับรถยนต์แล้วก็ข้ามทางรถไฟไปปรากฏว่ารถไฟชนแล้วก็กระเด็นไปประมาณ20เมตรแต่คุณป้าไม่เป็นอะไรเลยครับพอไปตรวจสอบคนที่ขับรถคือนางปราณีแป้นสงอายุ61ปีเป็นคนขับรถเก๋งคุณป้าเนี่ยก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอ้แผงกั้นตรงนี้มันเสียบางทีก็รอนานรถไฟก็ไม่มาก็เลยซิกแซกไปคิดว่ารถไฟไม่มาแต่ตอนนั้นรถไฟชนเข้าพอดีคุณป้าไม่เป็นอะไรเลยคุณหมอเนี่ยไปตรวจสอบบริเวณสมองเอ็กซเรย์แล้วไม่เป็นอะไรมีรอยฟกช้ำนิดหน่อยเท่านั้นหลายคนถามครับครับคุณป้าห้อยพระอะไรของดีอะไรคุณป้าบอกนี่ป้ามีนี่หัวนโมวัดเขาพระทองอำเภอชะอวดเนี่ยเป็นแค่เนี้ยเจ็บนิดเดียวเองอ่ะแล้วดูที่รถยนต์คุณป้าเละนะฮะแต่คุณป้าเป็นแค่เนี้ยนี่หัวนโมเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขามองว่าเหมือนเป็นของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับฟังเสียงคุณป้าดูครับแหล่เดี๋ยวแกตานี่เลยครับก็รถมามันก็ต้องเอ็นเมาอ่ะเด้งมาใช่ไหมไม่มาเดินว่างไหมวะครับความคิดนะครับก็ยังบอกโอมร่มมาจนเลยตายเลยที่นี่ว่าจนรถไฟมันไม่ร้อนนี่ครับไม่ก็ไม่ร้อนกุกกักอยู่ตรงนั้นจ้าว่างอยู่ตรงนี้ได้ไม่ไหวเลยตอนนี้แต่ว่าก็ว่าไม่หยุดฝ่าเลยแต่ว่าฝ่าเลยนี่เราตายแล้วนึกตึงรู้ว่าทีนี้แม่ตายแล้วลูกเออแม่ตายแล้วรักไปตั้งเลยประมาณที่แม่หนีที่แม่ตายเงินบนนี่วะเออเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อแต่เชื่อก็ไม่เชื่อรู้ไหมพ่อผมเคยขับรถผ่านทางรถไฟตามต่างจังหวัดเนี่ยมันจะไม่มีไม้กั้นแล้วเหมือนพ่อผมได้ยินเสียงอ่ะขับผ่านเลยขับเข้าไปเลยแล้วจู่ๆได้ยินเสียงหยุดพอไล่ฝั่งนะหยุดปุ๊บรถไฟวิ่งผ่านทันทีเลยก็ตกใจสงสัยว่าพ่อผมสงสัยนะว่าเหมือนวิญญาณแถวนั้นเนี่ยจะดึงพ่อไปหรือเปล่าแต่มาควักดูพ่อผมก็มีของมีเบี้ยแก้อันนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันใช่ใช่ครับถ้าจากเรื่องของความเชื่อนะคะเดี๋ยวมาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของคลิปวิดีโอคลิปนึงที่ทางคนขับรถเนี่ยเขาเอามาโพสต์เอาไว้นะคะเนื่องจากว่าเอามาบอกว่าเป็นเรื่องของอุทาหรณ์ขับรถไปบนถนนอยู่ดีๆเนี่ยมีหนุ่มเล่นสเก็ตบอร์ดโผล่ออกมาค่ะนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นนี่เห็นไหมคะเอามายังไงโอ้นิดเดียวอ่ะคือคนขับรถเขาก็นำคลิปนี้เนี่ยมาโพสต์เอาไว้บอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบริเวณแยกไฟเขียวสี่แยกพุทธิโสพลนะคะระหว่างที่ขับรถไปเนี่ยจู่ๆก็มีคนเล่นสเก็ตบอร์ดอยู่บนถนนโชคดีที่รถเนี่ยสามารถที่จะเบรกได้ทันซึ่งก็นำมาเตือนภัยกันเอาไว้นะคะว่าผู้ที่จะเล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรต่างๆบนท้องถนนเนี่ยให้ระวังกันด้วยค่ะมันถนนใหญ่เลยนะเนี่ยแล้วอาจจะไม่เหมือนคนไทยนะค่อนข้างอันตรายใช่แล้วก็เป็นเรียกว่าสี่แยกอันตรายด้วยนะอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆจากอมรินทร์ทีวีกดกระดิ่งตรงนี้เลยครับ